สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัว TP-Link นะครับก็คือต้องเกริ่นก่อนนะว่า TP-Link เนี่ยเป็นมือถือที่ชื่อคุ้นๆไหมมันคืออะไรมันเคยทำอะไรมาก่อนเจ๊ถ้าใครเคยใช้สมาร์ทไฮสปีดเนาะก็จะมีตัวเนี้ยที่เป็นเราเตอร์ TP-Link เป็นเราเตอร์ TP-Link ตอนนี้เขาก็มาจับตลาดมือถือแล้วนะครับแล้วก็ส่งมาในไทยเป็นชื่อซีรีส์ว่า Netforce นะครับ Netforce นะซึ่งตอนนี้ก็จะมี3รุ่นจะมี C5 C5L แล้วก็ C5 ตัวใหญ่ที่เป็นตัวMax นะครับแต่ว่าทีเนี้ยคือเราก็อยากให้มีตัวเลือกหลายตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคเนอะก็เลยบอกว่าโอเคนำตัวนี้มาพรีวิวกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับสำหรับตัวซ้ายนะครับก็จะเป็น C5L นะครับแล้วก็ตัวขวาจะเป็น C5นะครับซึ่งก็คือตัวเนี้ยจะสเปคสูงกว่าตัวนี้ถูกไหมตามขนาดเลยด้วยนะคะครับสำหรับ C5L เนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ต้นๆนะครับตัวนี้นะคะจะ 2,000 ต้นๆจุดเด่นของมันเนี่ยก็คือราคาเนี่ยเบาเนาะแต่ว่าใส่ซิมได้2ซิมใส่เมมได้ด้วยแล้วก็ 4G ก็ใช้ได้นะ 2,000 นะครับแถมกระจายเน็ตได้ด้วยก็คือแบบว่าฟีเจอร์ครบเลยเป็นฮอตสปอตได้ใช่แล้วก็ราคา 2,000 ต้นๆเนาะไม่ถึง 2,000 ปลายๆนะประมาณ 2,000 กลางๆนะครับโอเคนะแล้วก็มีแอปมาครบเลยไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นตัวธีมนะครับธีมก็คล้ายๆกันเลยนะครับกับตัว C5 มาเปิดเข้ามาปุ๊บมันต้องต่อเน็ตก่อนใช่ไหมใช่สำหรับตัวทีมก็จะมีให้โหลดนะครับทั้งเสียตังค์นะแล้วก็ฟรีน่ารักเต็มเลยนะครับนอกจากทีมแล้วมีไลฟ์วอลเปเปอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีอะไรอย่างมีล็อกสกรีนมีไอคอนก็เลือกได้เช่นกันนะคะโอเคทีนี้พี่น้ำแข็งอยากดูคาเมรากล้องเป็นยังไงบ้างอ่ะเปิดดูทั้ง2เครื่องพร้อมกันเลยอ่ะครับไม่หายโอเคจะสังเกตได้ว่าเหมือนเลนตัวนี้มันจะวายกว่าใช่ไหมอันนี้มันจะแบบใกล้กว่านะคะลองดูที่โหมดนะครับถ้าสำหรับตัว C5 นะคะก็จะมีโหมดให้เลือกสำหรับกล้องหน้าก็คือใส่ฟิลเตอร์ได้แล้วก็มีโหมดบิวตี้นะคะหน้าสวยให้ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นตัว C5 Lite ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีโหมดอะไรเลยสำหรับกล้องหน้าอ่ะทีนี้ไปดูกล้องหลังกล้องหลังของ TP-Link เป็นยังไงก็จะมีโหมดนะคะแต่ว่าตำแหน่งก็จะวางสลับกันแหละเนาะแต่ว่าก็คือจะมีโหมดที่ใกล้ๆกันมีโหมดอะไรบ้างก็สำหรับตัวนี้ตัว C5 Lite นะครับก็จะขาดโหมดที่เป็นพาโนรามานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นบิวตี้นะครับซึ่งบิวตี้ตัวนี้เนี่ยของ C5 Lite มันจะอยู่ที่ตอนถ่ายรูปแล้วก็คือมันจะอยู่ในแกลเลอรี่รูปภาพซึ่งเหมือนเราใช้แอปแต่งรูปอะคือเราถ่ายเสร็จแล้วค่อยไปแต่งแต่ว่าตัว C5 เนี่ยจะแต่งได้เลยปรับเลยตอนที่เปิดกล้องอยู่นะคะทั้ง2ตัวนี้ก็มีแฟลชให้ด้วยนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้ปกติครับยังไงเดี๋ยวลองดูรูปตัวอย่างกันนะครับโอเคที่น้ำแข็งบอกไปนะว่าเราสามารถที่จะปรับแต่งรูปได้ในแกลเลอรี่เลยโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่มใช่ไหมลองกดเข้าไปดูในแกลเลอรี่นะคะอันนี้จะลองถ่ายหน้ากล้องเลยจะเป็นที่ที่แสงค่อนข้างน้อยหน่อยนะดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นตัว C5 ก็จะมีการอีดิตภาพนะคะมีใส่เอฟเฟกต์แล้วก็มีใส่เห็นปะใส่ซีนเลือกได้ว่าเป็นแบบโหมดอาหารนู่นนี่นั่นมีหลายฟิลเตอร์เลยนะคะแล้วก็โหมดบิวตี้ก็มีนะครับโหมดหน้าสวยก็คือแต่งหน้าเรียวหน้าสลิมผิวเนียนนวลขนาดไหนแอนตี้แอคเน่นะคะลบรอยสิวลบรอยใต้ตาดำลบรอยลบลูกตาแดงสำหรับตัว C5L ก็ได้เหมือนกันนะครับคืออย่างนี้นะเข้าไปในรูปนี้ก่อนนะคะรูปดินสอเสร็จแล้วปุ๊บก็เหมือนกันก็จะมีโหมด edit นะคะครอปได้โรเตทได้แล้วก็มีใส่เป็น effect special effect แล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์ไอ้สติ๊กเกอร์นี้มีเยอะเลยแหละเยอะมากใช่มีให้โหลดเพิ่มด้วยมีโหมด beauty เช่นกันนะคะแบบนี้แต่ว่าถามว่าภาพเนี่ยภาพที่ได้มันอาจจะไม่ได้ชัดมากเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเรามาแต่งด้วยฟิลเตอร์หรือว่าด้วย
โหมดบิวตี้อ่ะก็พอถูถ่ายนะก็พอโอเคนะนะคะแล้วก็มีใส่เฟรมต่างๆตามมาตรฐานเลยแหละสำหรับจุดเด่นของตัว45แล้วก็45L อีกอย่างนะครับตัวนี้45ก็จะมีตัวแอปที่ชื่อ System Management นะครับตัวนี้จะมีแอป Manager ที่ช่วยในการจัดการแอปนะครับแล้วก็มีตัว Data Saver ตัวนี้คือจะควบคุมการใช้งานได้นะครับว่าอย่างเช่นอยากให้ Facebook เนี่ยใช้ข้อมูลจาก Wi-Fi เท่านั้นจะได้ไม่กินเน็ตนะครับเป็นตัวอย่างหรือเวลาดู Line TV เราอยากดูผ่าน Wi-Fi อย่างเดียวไม่อยากใช้ 3G 4G ก็จะได้ประหยัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูการใช้งาน Data ได้ด้วยอันถัดมาคือ Boost นะครับตัวนี้ก็คือมันจะดูว่ามีข้อมูลอะไรที่แบบเราไม่ได้ใช้หรือมันเป็นขยะมันก็จะช่วยเคลียร์ให้นะครับแล้วก็มีอีกอันชื่อ Permission นะครับตัวนี้ก็จะควบคุมว่าแอปตัวไหนสามารถทำอะไรได้อย่างเช่นเราไม่อยากให้แอป LINE โทรออกได้นะครับก็เราก็มาตั้งให้มันโทรออกไม่ได้นะครับจะได้ป้องกันการละเมิดสิทธิหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการนะครับอันถัดมาคือ Battery Saver ตัวนี้ก็จะดูว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ใช้ได้เท่าไหร่แล้วก็จะดูว่าแบบเหมือนกับพอกดปุ๊บอยากให้มันปิดอะไรไปเลยจะได้ประหยัดแบตอย่างเช่นพอกดปุ๊บปิด GPS ปิดบลูทูธไปเลยนะครับเป็นต้นอันถัดมาคือ Notification นะครับตัวนี้ก็จะช่วยในการแบบว่าสมมติว่าเรากดล็อกแล้วคือเรามีใครส่งไลน์มานะครับแล้วไม่อยากให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือเพื่อนเห็นว่าข้อความในไลน์นั้นคืออะไรแล้วก็ตั้งล็อกไว้นะครับเวลาใครส่งไลน์มาก็จะขึ้นแค่ว่ามีไลน์เข้านะครับหรือว่าจะเป็นตัว Alert Window ตัวนี้คือแบบเวลามี notification เด้งขึ้นมานะครับเราอยากให้มันเด้งขึ้นมาไหมสำหรับแอปนี้อะไรนะอย่างนี้นะครับสำหรับแอปพื้นฐานนะครับที่มากับตัวเครื่องก็จะมีครบครันนะครับแล้วก็วิทยุก็มีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว C5 หรือ C5L นะครับมีไฟฉายให้ด้วยบันทึกเสียงได้แล้วก็มีโหมดกระจกสำหรับส่องหน้านะครับเครื่องคิดเลขนะครับแล้วก็มีเข็มทิศให้ด้วยนะครับสำหรับดูก็ถือว่าค่อนข้างตรงเอาไว้ใช้เดินป่าใช่ไหมโอเคสำหรับใครนะคะที่สนใจก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งนะคะให้ผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่เขาหันมาทำมือถือเนาะทำสมาร์ทโฟนในราคาที่ย่อมเยาแล้วก็เป็นราคาที่น่ารักนะคะแต่ว่าได้การใช้งานที่ครบถ้วนเลยนะก็สำหรับราคานะคะก็น้ำแข็งไม่แน่ใจนะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าคร่าวๆว่าตัว45ไลน์นะคะก็อย่างที่บอกไปอยู่ที่ 2,000 กลางๆแล้วก็45จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะน้องเจฟประมาณ 4,000 กลางๆ 4,000 กลางๆเช่นกันก็ลองไปเช็คดูนะคะว่ามีขายที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศทั่วไปเลยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกับคลิปรีวิวกันในครั้งหน้ากับ TG Society ที่เดิมนะ YouTube Channel บ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ